มาฮะมาพบกับเขาช่วงเจ๊หวีเล่าเมลสวัสดีเจ๊หวีเกียรติสูงสุดเลยสวัสดีค่ะนะฮะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันถึงเรื่องงานซันเซ็ตเมื่อวานอันนี้ก่อนเดี๋ยวลืมบอกเป็นเรื่องจากเมลนะคะจากคุณเบนซ์คุณเบนซ์บอกว่าคุณเบนซ์เนี่ยทำงานอยู่ในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งแล้วก็เขาเนี่ยมีหน้าที่เป็นกัปตันก็คือเป็นผู้ดูแลห้องพิเศษ VIP และปกติสถานบันเทิงแห่งนั้นน่ะเขาจะเปิดถึงตีห้าค่ะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยพอประมาณตีสามลูกค้าก็กลับแล้วเขาก็เลยต้องทำหน้าที่ส่งลูกค้า VIP ที่หน้าประตูทีนี้เนี่ยพอเขาส่งเสร็จเดินกลับมาเขาจะมาช่วยพี่คนหนึ่งที่ก็ต้องทำความสะอาดห้องนั้นห้องVIPห้องนั้นชื่อว่าพี่ซีระหว่างทางที่เขาเดินกลับมาช่วยเนี่ยเขาเห็นเป็นเงาผู้หญิงอยู่ในห้องที่พี่ซีทำงานนั่นแหละครับเขาก็คิดว่าเขาตาฝาดเพราะว่ามันไม่ชัดเบลอๆเขาก็ไม่คิดอะไรค่ะทีนี้พอเขาช่วยกันทำความสะอาดเสร็จพี่ซีเนี่ยกำลังจะเดินออกมาเขาก็บอกพี่ซีว่าพี่ซีถ้าเห็นอะไรอ่ะไม่ต้องทักนะเงียบๆไว้เกลียดมากเลยคำเนี้ยคือขนาดเขาเห็นไม่ชัดนะแล้วเขายังพูดแบบนี้เลยครับเสร็จทีนี้พอพูดเสร็จเขาก็ทำความสะอาดเสร็จปิดประตูทีนี้แหละพี่ซีก็ชะงักไปครับแล้วพี่ซีก็หันมาพูดกับคุณเบนซ์ว่าเบนซ์ไปกลับกันเถอะคือพอพูดคำนั้นปุ๊บทุกคนก็รีบเดินไปทางประตูหนีไฟเขาจะต้องกลับทางประตูหนีไฟพี่ระหว่างที่ทางเดินไปประตูหนีไฟเนี่ยเขาดันหันมามองกลับมาครับเป็นเงาผู้หญิงคนนึงคลานออกมาตามเขาออกมาพี่โอ้โหคลานตามไปที่ประตูหนีไฟค่ะพอทีนี้เนี่ยพอถึงประตูหนีไฟปุ๊บเขาได้ยินเสียงผู้หญิงร้องขึ้นมาสะใจมากเป็นเสียงหัวเราะครับเขาก็ตกใจมากเขาสองคนก็เลยพอลงมาถึงหน้าร้านปุ๊บเขาก็เลยกะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้โทรลางานกับผู้จัดการดีกว่าเพราะว่าเขาจะไปทำบุญให้ผู้หญิงคนนี้ครับตอนนั้นมันก็ตอนเช้าแล้วพอเขาโทรไปเล่าให้ผู้จัดการฟังปุ๊บกับเหตุการณ์ที่เขาเจอผู้จัดการก็บอกว่าคิดไปเองตาฝาดแหละทำงานแบบถึงเช้าเลยแบบเนี้ยเหนื่อยเขาก็ไม่เป็นไรยังไงเขาก็จะลาอยู่ดีครับพอเช้าวันถัดมาปุ๊บเป็นวันที่เขาลางานตอนเย็นเนี่ยเขาก็ไม่ไปทำงานคืนนั้นเนี่ยเสร็จแล้วพอถึงเช้าวันถัดมาผู้จัดการก็โทรหาเขาบอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ มาทำบุญร้านด้วยนะครับเขาก็งงว่าทำไมอยู่ดีมาทำบุญร้านอะไรช่วงนี้สรุปว่าคืนนั้นวันที่เขาลางานเนี่ยผู้จัดการระหว่างที่อยู่ร้านคนเดียวเพื่อที่จะสรุปยอดส่งให้ทางร้านผู้จัดการเจอผู้หญิงคนหนึ่งเจอแล้วเจอเหมือนกันแต่ว่าหนักกว่าเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยคลานตามผู้จัดการไปถึงที่รถเลยโอ้โหแล้วทำไมต้องคลานวะหนูก็ไม่รู้มีที่มาที่ไปป่ะมันมีหลายเรื่องหลายเหตุการณ์ที่ผีไม่เดินไม่หมายถึงว่าเหตุการณ์เนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยไม่มีที่มาที่ไปว่าเป็นเพราะอะไรแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นใครแต่ด้วยความที่ว่าใช่ไม่รู้แล้วก็ด้วยความที่ว่าเป็นสถานบันเทิงแบบประเภทหนึ่งอ่ะก็คงจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนั่นแหละก็ไม่รู้ว่าใช่ไหมว่าเธอคนนี้เป็นใครใช่มาได้ยังไงใช่ค่ะแต่พอหลังจากผู้จัดการเจอเหตุการณ์นี้ปุ๊บเขาก็ทำบุญร้านเลยใหญ่ครับก็หลังจากที่ตั้งก่อนหน้านี้คิดมากคิดไปเองทำงานเหนื่อยใช่ค่ะจนกระทั่งในที่สุดก็เจอเองใช่ค่ะก็เลยต้องสั่งให้ทำบุญใหญ่ค่ะชื่อเรื่องว่าอะไรนี้ไม่มีตั้งชื่อเรื่องสิเดี๋ยวสิตอนนี้เลยเหรอตั้งชื่อเรื่องวันนู่นเฮ้เฮ้เฮ้เดี๋ยวตอนนี้เราคิดอะไรไม่ออกเลยเฮ้เฮ้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรสถานที่อะไรสถานที่บันเทิงวิญญาณในสถานบันเทิงเรื่องแปลกในสถานบันเทิงหญิงสาวในสถานบันเทิงก็ได้เหมือนกันเพื่อให้อู๋เขาเอาไปตั้งชื่อค่ะเอาคลิปย้อนหลังไงเรื่องจากเมลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวน้องอู๋ต้องทำตอนเช้าอ่านะครับนั่นคือเรื่องจากเมลที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาอย่างที่บอกว่าเผื่อท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่าแบบสดๆหน้าไมค์ก็ใช้วิธีการนี้ฮะพิมพ์มาเป็นเรื่องราวแล้วก็ส่งมาที่ theghostradiothailand@gmail.com ค่ะนะฮะน้องวีหรือว่าเจ๊หวีนะครับก็จะเอาเรื่องจากเมลมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันแล้วก็เดี๋ยวอนาคตก็จะมีคุณปลวกฉีดบอยเอาเรื่องจากเมลมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันหรือบางทีก็ไปฟังเรื่องจากคนอื่นมาอะไรอย่างเงี้ยก็มาเล่าได้เหมือนกันค่ะแต่อย่างเรื่องสถานบันเทิงพี่บอยมีเยอะเมื่อคืนก็เรื่องสถานบันเทิงเราต้องไปฉีดปลวกในสถานบันเทิงไงไปฉีดปลวกใช่ไม่รู้ไปฉีดปลวกมันไปทำอะไรบ้างก็ไม่รู้ฉีดอย่างอื่นอ่ะ ฉีดยุงฉีดอะไรอย่างงี้เวลาฉีดยุงฉีดมดอะไรอย่างงี้ค่ะนะครับ